และสำหรับวันนี้นะครับเราได้โจทย์จากวัตถุดิบนะครับตาม Food Dictionary ของเรานะครับคือตัว S นั่นเองนะครับตัว S ของเราคือ Spinach หรือว่าเจ้าผักโขมวันนี้นะครับเท็ดดี้อยู่กับเชฟประจวบแล้วนะครับเตรียมพร้อมได้เลยนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้จะผักโขมเนี่ยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีและอร่อยแน่นอนนะครับมาที่เมนูแรกก่อนเลยนะครับแซนด์วิชผักโขมอบชีสครับปกติผักโขมอบชีสเนี่ยเราชื่นชอบกันอยู่แล้วอันนั้นก็คือผัดใส่ถ้วยแล้วก็มีชีสโรยครับแต่วันนี้มาเสิร์ฟคู่กับขนมปังแล้วทำเป็นแซนด์วิชเหรอครับอันนี้ทำแซนด์ประกบหน้ากันน่ากินจริงเชียวนะฮะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำมันคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตครับต้องบอกว่าขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับที่สำคัญสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนี่พอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับนี่เชฟประจวบของเรามีหอมใหญ่นะครับสับละเอียดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยกระเทียมนะครับผัดให้หอมมันสุกใสแต่ถ้าเกิดเราผัดยังไม่สุกจะเห็นจุดขาวๆก็คือเหมือนกับเราผัดหอมไม่สุกหอมใหญ่นี่ต้องให้มั่นใจว่าเขาสุกนะฮะสีจะเป็นใสๆเลยครับที่สำคัญยิ่งสุกก็จะยิ่งหวานออกมาด้วยใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าเราผัดแบบรีบๆแล้วก็เอาผักขมใส่ลงไปหอมก็จะเป็นจุดขาวๆบางทีเวลาเราทานแล้วเคี้ยวดันกรุบแล้วกลิ่นฉุนออกมาพอหยิบมาอ๋อนี่ก้อนขาวๆนี่คือหอมใหญ่ที่เขายังผัดไม่สุกจากนั้นนะครับตามด้วยผักขมนะครับอันนี้ต้มนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาบีบน้ำออกให้หมดเลยครับตามด้วยแฮมหมูนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆมีโลโก้ TFM แบบนี้แถบสีเขียวนะครับบอกได้เลยว่าแป้งตัวนี้ใช้ทำเค้กทำอะไรได้หมดเลยส่วนวันนี้เราจะเอามาใส่ในตัวผักโขมนะลักษณะคืออยากให้เขาช่วยให้ข้นมีความเนียนเนาะฮะใช่มีความเข้มข้นของโอเคแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับนี่เลยครับต้องกระป๋องนี้นะครับคุณผู้ชมนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับกระป๋องนี้นะครับให้คุณผู้ชมทำอาหารได้อร่อยหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยนะครับนี่เอาละครับใส่ลงไปเลยนะเอาละจากนั้นค่อยๆผัดให้เข้าๆกันนะครับส่วนผสมส่วนใหญ่นี่คือเราสุกอยู่แล้วถูกไหมครับผมก็เรียบร้อยแล้วแฮมก็เรียบร้อยแล้วปรุงรสเข้ากันนะครับอ่ะปรุงรสนิดนึงนะอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเอาละครับเชฟครับตักให้ดูสักแบบว่า1ทัพพีได้ไหมโอ้โหเชฟดูน่ากินมากเลยครับจริงๆอันนี้เนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะก็ใช่เอาชีสโรยก็เป็นผักขมอบชีสได้จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่มอสซาเรลล่าชีสลงไปนะครับครับมอสซาเรลล่าชีสนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตักใส่ตัวขนมปังกันนะครับจะได้ทำเมนูแซนด์วิชผักขมนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับอันนี้ผักขมเราเตรียมไว้แล้วเราจะเอาขนมปังมารีดนะให้เป็นแผ่นกว้างๆให้และบางๆด้วยเราจะได้ใส่ไส้ได้เยอะๆหาแซนด์วิชนะครับจะทำเองก็ได้สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีเวลานะเราซื้อแซนด์วิชสำเร็จรูปมาเนาะแล้วก็มีดนะครับเชฟนี่อ่ะยังไงเอ่ยตัดขอบก่อนเราต้องการความสวยงามด้วยก็เลยต้องตัดขอบออกนะครับพอที่ทำเป็นป็อกเก็ตแซนด์วิชปุ๊บเนี่ยเขาจะได้สวยงามเดี๋ยวเราไปอบแล้วมันก็จะไม่แข็งกระด้างไส้นี่เราสามารถทำไว้ล่วงหน้าได้นะฮะคือทำแล้วก็เก็บเอาไว้เราจะทานเมื่อไหร่เราก็เอามาทำแบบสดๆได้เลยแล้วเราใส่ไส้เยอะๆแบบนี้เชฟครับเราห่อแบบปิดได้หรือไม่ได้หรือปิดยากอะไรยังไงมีตัวช่วยอันนี้คือเราอาจจะใช้ไข่ขาวก็ได้นะแต่นี่เราคิดว่าเอาแค่เอาน้ำเปล่าๆเราก็สามารถให้เขาผสานกัน2แผ่นเนาะใช่ใครจะไปคิดนะครับว่าโจทย์ของเราในวันนี้นะผักโขมนะผักสีเขียวแบบนี้นะเด็กๆไม่น่าชอบนะมาเจอแบบนี้เชฟประจวบเอาเมนูเอาใจเด็กๆนะครับเนี่ยโอเคขอซ่อมขอซ่อมนะฮะนี่ครับต้องกดขอบๆใช่ไหมฮะซีลให้เขาติดกันเนาะแล้วเราก็จะใช้ปลายซ่อมอันนี้เพื่อให้มือก็เป็นมีลวดลายเอาละครับโอเคได้แบบนี้เราทำยังไงต่อครับเชฟเดี๋ยวคือถ้าเราจะไปปิ้งก็ได้ไปทอดก็ได้แต่นี่เราจะใช้หม้ออบอ๋อห
ทำได้เลยก็คือเอาเข้าหม้ออบง่ายๆนะมาอบไอร้อนโอเคครับผมความร้อนยังไงบ้างครับเชฟก็เปิดอันนี้มันมีอุณหภูมิเท่าไหร่จากที่เราตั้งก็คืออาจจะปานกลางไว้ก่อนครับถ้าเราร้อนแป๊บเดียวนี่มันอาจจะไม่เกินไปใช่เพราะว่าทุกอย่างอันนี้สุกไว้หมดแล้วเราต้องการให้เขากรอบๆใช่ไหมใช่ใช่อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเอาตัวแซนด์วิชผักโขมวันนี้นะครับไปอบในหม้ออบนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เดียวเราก็จะมาพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูแซนด์วิชผักโขมอบชีสครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้แซนด์วิชผักโขมอบชีสของเรานะครับออกจากเตาเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเรามาผ่าดูไส้ข้างในพร้อมๆกันเลยกรอบจริงนะใครจะไปเชื่อนะเชฟนะครับนี่ล่ะครับข้างในจะเป็นไส้ผักโขมอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ชีสยืดๆนะฮะโอ้โหได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟแป๊บเดียวครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยนะฮะนี่พอมาจัดใส่แบบจานเสิร์ฟเป็นตะกร้าแบบนี้นะครับดูเพิ่มมูลค่าด้วยใช่น่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมครับแซนด์วิชผักโขมอบชีสนะครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งเมนูนะจากฟู้ดบิ๊กชันนารีของเรานะครับตัว S หรือว่าสปินาชผักโขมนะฮะ